สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ฝนตก3วันเนาะวันนี้แดดร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวกาดหลวงดูนะคะว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ที่แน่ๆที่รู้ก็คือค่าครองชีพสูงขึ้นนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันวินเนอร์อยู่เฮิร์นจำนายๆนะลูกเนี่ยโนโนลูกเซฮายลูกแต่งหน้าไว้อยู่เฮิร์นจำนายๆนะลูกเนี่ยหลังจากที่ฝนตกหนักมา3วัน3คืนแบบไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ก็แดดร้อนจ้าเลยค่ะออกจากหมู่บ้านเรามาเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสวนของทางรัฐบาลก็จะเขียวขจีหน่อยนึงนะคะนี้กับเนนๆออกจากบ้านมาตอน11โมงก็ถือว่าสายแล้วนะคะ11โมงเนาะเพราะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะไปตลาดกันช่วง8โมง9โมงเช้าเนี่ยคนจะเยอะค่ะใจกลางตรงนี้ก็จะมีต้นสีมหาโพธิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านของอามาตย์พญาเชื้อสายอามาตย์พญาสมัยก่อนที่เจ้าฟ้าปกครองเนาะบ้านเก่าๆก็ยังมีเยอะอยู่นะคะแต่ตึกใหม่ๆก็เข้ามาแทรกแซมเยอะมากแล้วเหมือนกันค่ะข้างหน้าที่เราเห็นนี่จะเป็นใจกลางเมืองนะคะวัดพระเจ้าหลวงหรือวัดพระเจ้าหลวงละแข่งองค์จำลองของพระมหามุนีที่เมืองมันตะเลนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้ามาถึงเชียงตุงแล้วไม่ได้มากราบไหว้พระเจ้าหลวงและแข่งใจกลางเมืองก็ถือว่าเหมือนก็เหมือนแบบยังมาไม่ถึงเชียงตุงประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าได้มากราบไหว้รอบนึงแล้วก็จะได้กลับมาเยือนเมืองเชียงตุงเรื่อยๆว่าอย่างนั้นค่ะส่วนข้างหน้าซ้ายมือวัดหัวขวงนะคะก็จะมีต้นไม้สีมหาโพธิ์อีกนะคะเลี้ยวขวาลงไปก็จะเป็นข่งไกจนก็คือสนามฟุตบอลนั่นเองนะคะปัจจุบันแต่ตอนสมัยท่านเจ้าฟ้าปกครองเนี่ยก็จะเป็นข่งก็คือจะเป็นลานกว้างๆที่เอาคายก็คือควายเนาะเอาควายมาชนกันนะคะก็เลยเรียกข่งไกจนนะคะข่งไกจนควายมาชนกันนั่นเองเนาะส่วนข้างหน้านะคะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีวงเวียนเล็กๆซึ่งตรงวงเวียนเนี่ยก็จะเป็นอนุสาวรีย์เอกราชนะคะที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเนาะเมื่อปี1948นั่นเองนะคะก็จะมีทุกๆเมืองเลยค่ะก็ข้างหน้านี้ที่เราเห็นขวามือก็จะเป็นสถานีตำรวจนะคะเดี๋ยวไปอีกนิดนึงก็จะถึงกัดหลวงหรือว่าตลาดหลวงแล้วนั่นเองค่ะกัดหลวงที่นี่จะไม่เหมือนเมืองอื่นๆนะคะคือที่อื่นๆเนี่ยเขาจะเข้าตลาดกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะแต่ถ้ากัดหลวงที่เชียงตุงก็คือประมาณเที่ยงกว่าๆบ่ายโมงทุกคนก็จะเก็บร้านปิดร้านแล้วก็กลับบ้านกันแล้วนะคะนี่กับเนนๆออกมาตอน11โมงนี่ก็ถือว่าสายมากแล้วค่ะขวามือก็มีปั๊มน้ำมันเนาะเหมือนเขาจะปิดไปแล้วแต่มาเปิดใหม่หรือยังไงไม่แน่ใจนะคะเนี่ยขวามือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆนะคะเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นซุ้มกัดหลวงนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็ได้สร้างสถานที่ใหม่เนาะสร้างกัดใหม่แล้วก็ที่จอดรถนะคะดีขึ้นหน่อยนึงก็คือได้จอดข้างล่างนี้ก็ถือว่าแดดไม่ร้อนค่ะวิถีชีวิตก็ยังเหมือนเดิมนะคะคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดกันเยอะเนื่องจากว่าที่เชียงตุงไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าคือเหมือนเขาจะทำเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะมาจับจ่ายซื้อของในกัดหลวงกันก็จะมีครบทุกอย่างนะคะคนที่อยู่นอกเมืองชานเมืองหรืออยู่บนดอยก็จะมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่หมดเลยมีครบทุกอย่างเนาะเขามีขายกลางตลาดกันบ้างนิดหน่อยนะคะข้าวหลามเยอะเลยข้าวหลามข้าวส้มถั่วดินอย่างเงี้ยเนาะเนื่องจากว่าใกล้จะถึงวันที่14-15ถ้าเป็นประเทศไทยก็ลอยกระทงเนาะถ้าเป็นงานประจำชาติของประเทศพม่า ก็คือเมืองตองจีลอยคมไฟยักษ์อะค่ะแต่ที่ทั่วประเทศก็จะเป็นงานกฐินค่ะเป็นงานกฐินเนาะช่วงงานปลอยงานอะไรเงี้ยเขาก็จะทำข้าวหลามอ้อยข้าวหลามข้าวแล้วก็ข้าวส้มข้าวกันจิ้นมาขายกันเยอะแยะค่ะซึ่งตรงกลางตลาดตรงสี่แยกใจกลางตลาดเนี่ยก็จะตั้งซุ้มไว้นะคะเป็นซุ้มที่รับบริจาครับทำเงินทำบุญสำหรับที่จะทำกฐินทำต้นกฐินถ้าได้มาต้นหนึ่งแล้วนะคะก็จะเอาวันที่14-15เนี่ยก็จะไปโชว์
เขาเรียกว่าโชว์หรือเปล่าเหมือนแบบไปเอาวางเรียงกันเยอะๆเลยค่ะที่ที่หนองคำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการส่งต้นกฐินไปถวายตามวัดต่างๆในตัวเมืองเชียงตุงค่ะตอนนี้เนกับเนนจะไปที่ร้านของญาตินะคะตอนแรกๆก็คือกะว่าจะมาดูของกินแต่ว่าดูแล้วก็มีแต่ข้าวหลามกับถั่วดินเนาะก็เลยไม่ซื้อเดี๋ยวจะไปหาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวของเนนๆหน่อยนึงนะคะอย่างเช่นยาหมักผมยาอบผมทรีทเมนต์เนาะทรีทเมนต์อบผมนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาที่ร้านของน้องสาวลูกพี่ลูกน้องนะคะแต่นี่ยังไม่เคยมานะเนนๆน่าจะจำได้อยู่ว่าร้านไหนก็ตามเนนๆไปค่ะฮัลโหลฮัลโหลซุกซักอยู่ว่าทิ้งสินค้าที่นินอยากได้ในตลาดหลวงเชียงตุงของหมดนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านขายส่งเครื่องสำอางที่ถือว่าใหญ่เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งในเมืองเชียงตุงค่ะก็ก่อนที่จะไปที่นั่นทางผ่านพอดีแวะมาดูหอหลวงจำลองนะคะที่ใกล้ๆกับฝั่งหนองตุงเนาะก็สร้างบนพื้นที่ที่สมัยเจ้าฟ้าปกครองจะเป็นสวนดอกไม้ค่ะก็สร้างอยู่ตรงนั้นค่ะก็มี2ภาษานะคะจายตงหอนานแล้วก็ภาษาไทยเขินหอหลวงเชียงตุงนั่นเองค่ะหอหลวงเจียงตุงค่ะถ่ายรูปถ่ายภาพดูบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผ่านใจกลางเมืองวัดพระเจ้าหลวงอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปร้านขายเครื่องสำอางเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งในเมืองเชียงตุงค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับประตูป่าแดงนะคะซ้ายมือวัดพระเจ้าหลวงขวามือวัดพระแก้วส่วนข้างหน้าคือวัดหัวควงค่ะนี่อันนี้ก็เจียงตุงนะคะเจียงตุง We love จางดงนะคะออกเป็นสำเนียงพม่าเนาะแล้วก็ประตูป่าแดงค่ะเดี๋ยวไปซื้อสิ่งของก่อนแล้วก็ร้านนี้นะเขารับทั้งเงินไทยบาทแล้วก็เงินจักด้วยนะคะแล้วแต่เราจะสะดวกว่าเราจะจ่ายเป็นเงินไหนค่ะก็สินค้าเขามีเยอะมากอันนี้คือเหมือนร้านจะเล็กๆนะแต่ข้างในเข้าไปเนี่ยก็จะมีโกดังอีกกว้างเลยนะคะสินค้าส่วนมากก็จากประเทศไทยเกือบทั้งหมดเลยค่ะมีขายเป็นเงินบาทนี่90บาทนะคะ100กว่าบาทประมาณนี้เนาะ210บาทจ่ายเป็นเงินไทยก็ได้หรือจะจ่ายเป็นเงินจัดนะคะเขาก็เขียนเป็นเงินจัดติดไว้เลยนะคะ 30,000 จัด 40,000 จัดแล้วแต่เนาะมีสินค้าทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พอดีเลยนี่มีแบงค์20บาทเยอะเลยมีเหรียญด้วยก็มาจ่ายเขาก็รับนะคะรับทุกอย่างเลยเพราะมันมีค่าเหมือนกันหมดอ่ะเนาะแต่ที่ยังกงเนี่ยถ้าไปแรกก็คือถ้าไปแรกนี่เสียเลทนะคะกันนี่ก็เลยจ่ายเป็นเงินไทยบาทนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญเอ่ยแบงค์20บาทแบงค์50บาทเก็บมาเยอะเลยนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็จะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินเชียงตุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ